คนไทยไม่ทิ้งกันสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm and Bro สนุกสนานกับการเดินทางกับไทยเวียดเจ็ตไทยเวียดเจ็ตเกินจะถ่ายอีกท่านผู้ชมไปตักน้ำสการขอพรหลวงพ่อพุทธโชคที่วัดพุทธปราการจังหวัดเชียงรายด้วยกันค่ะหลวงพ่อพุทธโชคเจ้าอาวาสวัดพุทธปราการนอกจากจะเป็นพระนักพัฒนาแล้วก็ยังอุทิศตนให้กับงานสาธารณกุศลรวมถึงกิจกรรมสังคมอย่างมากมายอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ท่านเป็นพระที่มีบารมีและเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างยิ่งทว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือความมหัศจรรย์ของมหาเจดีย์9ชั้นพบโชคธรรมเจดีย์ที่เป็นเจดีย์รูปแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นใดลักษณะทรงแหลม9ชั้นเบื้องบนของพบโชคธรรมเจดีย์มีมังกรเกาะอยู่บนหลังคาบันไดทางขึ้นเป็นรูปมังกรคู่ตั้งเด่นตระหง่านตรงบันไดทางขึ้นบริเวณรอบเจดีย์มีพระธาตุจำลองประจำปีนักสัตว์ให้สักการะบูชาและยังเป็นเจดีย์ที่เชิญชวนให้ท่องเที่ยวได้มาทำบุญสักครั้งหากได้เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายด้วยวัดห้วยปากั้งตำบลริมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งปัจจุบันก็เปรียบเสมือนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญลำดับต้นๆของจังหวัดเชียงรายด้วยนักท่องเที่ยวปริมาณนักท่องเที่ยวหรือนักแสวงบุญที่เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าทุกพระองค์ที่ทุกคนนับถือเป็นชีวิตจิตใจและวันนี้ได้มีกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดเชียงรายได้มาร่วมกันดูแลความสะดวกดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญซึ่งอนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจกับทหารตำรวจและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญวัดพิปรากางกลายเป็นสถานท่องเที่ยวที่มีคนให้ความสนใจสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการให้ความดูแลนักท่องเที่ยวทั้งร่างกายจิตใจและทรัพย์สินเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมภายในวัดหลวงพ่อจึงได้รวมพลังกับเหล่าอาสาตำรวจทหารตำรวจท่องเที่ยวรวมถึงอาสาสมัครป้องกันภัยผนึกกำลังดูแลและป้องกันนักท่องเที่ยวทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยมากที่สุดทั้งในช่วงเทศกาลและนอกเทศกาลในนามของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงรายและกองกำลังตรวจร่วม3ฝ่ายครับมีความยินดีอย่างเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาครับให้มาดูแลความสงบเรียบร้อยของนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญสพ.แม่ยาวก็ยินดีรับใช้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับเพื่อให้ได้ท่องเที่ยวอย่างใจและไร้จากอาชญากรรมทั้งหลายครับยังไงสพ.แม่ยาวยินดีรับใช้ครับวันนี้ก็ได้พาตำรวจท่องเที่ยวที่สถานีเชียงรายมาคอยดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่วัดห้วยปากั้งนะครับต้องกราบพระอาจารย์นะครับในการดูแลนักท่องเที่ยวก็จากวัดห้วยปากั้งมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากเราก็น้อมจิตน้อมใจมาดูแลนักท่องเที่ยวที่นี่เพื่อให้มีความสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไปครับต้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยครับรวมสนับสนุนโดยบ้านไม้กระดานโฮสเทลเชียงราย